สวัสดีครับผมต้อนรับเข้าสู่แอมเจียชแนลนะครับวันนี้ก็กลับมาทำคลิปอีกครั้งนะครับวันนี้สินค้าจาก B&K48 ที่รอมานานนะครับก็คือ Heavy Rotation CD กับ Mini Photobook ครับก็มาส่งถึงผมแล้วนะครับกันนี่กล่องอยู่นี่เลยนะฮะผมสั่งเป็น CD 3แผ่นนะครับกับ Mini Photobook นะฮะก็ได้แกะห่อซีลออกมาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดกันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะใน CD แล้วก็มินิโฟโต้บุ๊กนะครับครับก็หน้าปกนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นเซมบัสจากซิงเกิล Heavy Rotation นะครับก็ซิงเกิล Heavy Rotation นี้ก็เป็นซิงเกิลที่ผู้ที่ชนะการเลือกตั้ง BNK48 ครั้งที่2นะครับก็เซนเตอร์ก็คือน้องเจนนั่นเองนะครับเอาละครับก็พูดตามทำเพลงนะครับก็หน้าปกด้านหน้าด้านไอตัวห่อด้านหน้าด้านหลังก็จะสวยงามตามท้องเรื่องครับเดี๋ยวเราไปเปิดดูข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างแกะออกมาแล้วนะครับก็ด้านหน้าของ CD จะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะเป็นแบบรวมกรุ๊ปของเซมบัสต์ของเพลง Heavy Rotation นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นชื่อเพลงนะฮะชื่อเพลงอยู่ด้านนี้นะครับเอาละครับเปิดมาแล้วนะครับก็จากหน้าปกของ CD นะครับก็เห็นกันแล้วนะก็เป็นอย่างนี้นะครับส่วนด้านในเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเพลงแล้วก็รูปนะฮะรูปสวยงามเลยนะครับกว้างมากนะฮะเป็นรูปของเซมบัสต์ของซิงเกิลนี้นะครับส่วนหน้าหลังก็จะมีเนื้อเพลงกับรูปรวมเหมือนกันนะครับส่วนข้างในเนี่ยแน่นอนมันต้องมีรูปนะฮะมีรูปแถม1รูปแล้วก็ซีดีอ้าวแต่ทีนี้มันมีไอ้นี่ด้วยครับสับซีดีนะครับก็จะมีเหมือนเป็นจดหมายเล็กๆนะครับสีชมพูน่ารักเชียวข้างในเป็นอะไรอ่ะข้างในเป็นอะไรนะฮะโอ้ข้างในเป็นรูปของเมมเบอร์นะฮะอันนี้ผมได้น้องฟอนครับภาพแรกนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นประโยคบอกรักนะฮะคิดถึงเธอรักเธออยากเจอจังฟอน BNK48 นะครับไม่รู้ว่าเป็นลายเซ็นจริงหรือเปล่านะสำหรับรูปแถมรูปแรกนี้จะได้ใครเอ่ยผมหวังเหมือนเดิมนะฮะขอเป็นน้ำหนึ่งบีนเคโปรเตสครับโอชินะฮะรูปแรกเป็นน้องพาขวัญครับบีนเครุ่น2นะฮะสวยงามนะครับแหมยอดเยี่ยมไปเลยโอเคแผ่นที่2ครับแกะกันเลยว้าวกัปตันเชอร์ปางครับได้กับตันเชอร์ปางด้วยนะฮะโอเคส่วนด้านหลังเขียนว่ารักและขอบคุณเสมอเชอร์ปาง BNK48 นะครับแม่ได้น้องเชอร์ปางด้วยนะฮะสุดยอดไปเลยรูปที่2จาก CD CD แผ่นที่2นะครับคือน้องละตาน้องละตานะครับน้องละตานะฮะแม่น้องละตาในชุดเพนปิ้นนะก็เป็นหนึ่งในเซมบัสต์เพลงร้องนะฮะวิ่งไปสิบเป็นกินนะฮะแผ่นที่3ครับอยู่ในมือผมแล้วแกะกันเลยนะฮะเฮ้ยน้องโมบายนะครับน้องโมบายครับและน้องโมบายด้วยด้านหลังเขียนว่าเลิฟรักนะคะคนดีของฉันนะครับโอ้โหอยากได้น้องน้ำหนึ่งได้น้องโมบายก็ดีนะการ์ดผ่านไปแล้วครับก็มาที่รูปกันบ้างรูปจะได้ใครหนอน่ะน้องเจนน่าใช่น้องเจนแหละรูปนี้แปลกๆดูไม่ใช่เจนสวยกว่าสวยเนี่ยรูปสวยสวยจนแปลกใจแบบว่าเอ้ยใครวะจบไปแล้วครับสำหรับ3แผ่น CD นะครับของ Heavy Rotation นะครับเรามาสู่ Mini Photobook กันบ้างนะว่า Mini Photobook เนี่ยข้างในเป็นยังไงนะก็ถ้าที่ดูจากภายนอกเนี่ยก็จะมีตัวไอ้ที่เป็นการ์ดเอาไว้ฟังเพลงกับแอปนะฮะแล้วก็มีรูปนะครับส่วนอันนี้น่าจะเป็นการ์ดสีแดงเหมือนกับตัว CD ซิงเกิลนะครับแล้วก็โฟโต้บุ๊กมินิโฟโต้บุ๊กนะแกะเลยครับเรามาดูที่ตัวมินิโฟโต้บุ๊กกันก่อนนะครับมินิโฟโต้บุ๊กก็ทำมาหนาระดับหนึ่งครับด้านในก็จะเป็นHeavy Rotationก่อนเลยแล้วก็จะมีเนื้อเพลงนะครับเนื้อเพลงนะฮะแล้วก็รูปภาพนะครับกับเซนเตอร์นะครับน้องเจนของเรานั่นเองนะฮะโอเคข้างในก็มีรูปสวยๆเพียบเลยนะฮะก็
ไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะนี่รูปนี้งามปะล่ะนะคู่กับปูเป้นะทำไมโอเคเลยแล้วนี่ก็เป็นแผ่นมิวสิกการ์ดนะครับโอเคผ่านไปแล้วมาลุ้นกันดีกว่าระหว่างเอารูปก่อนเพราะรูปมันเห็นด้านหลังฮะโอเคขอให้เป็นรูปน้องน้ำหนึ่งนะได้น้องสตังนะฮะสำหรับโฟโต้บุ๊กเล่มแรกมินิโฟโต้บุ๊กเล่มแรกนะฮะได้น้องสตังก็รูปสวยนะฮะใช้ได้โอเคเรามาลุ้นกันที่ตัวการ์ดสีแดงกันนะฮะใหญ่กว่าเมื่อกี้นะเดี๋ยวก่อนนะใหญ่กว่าของซีดีนะครับอันนี้ซีดีขนาดเล็กจิ๋วเดียวเลยอันนี้ของตัวมินิโฟโต้บุ๊กนะฮะการ์ดเป็นไงวะโอ้โหได้น้องปูเป้ครับแหมน่ารักเลยครับรูปนี้ยิ้มน่ารักส่วนข้างหลังนี่ก็เป็นข้อความเหมือนเดิมฮะเขียนว่าขอขอบพระคุณยิ่งด้วยใจจริงที่กรุณาชื่นจิตใจเป็นดักหนาขอบพระคุณคูณ2 thank you ปูเป้ขอบคุณจริงๆนะจ๊ะนะครับน่ะเป็นลักษณะนี้ครับแหมเขียนจริงวะเนี่ยเฮ้ยถ้าเขียนจริงก็ดีนะแต่ว่าเหมือนสกีมันก็เหมือนกับสกีนะโอเคแต่ก็โอเคถือว่าเป็นอะไรให้ลุ้นดีนะฮะมินิโฟโต้บุ๊กเล่มแรกผ่านไปครับเรามาลุ้นกันต่อกับมินิโฟโต้บุ๊กเล่มที่2กันว่าจะได้ใครโอเครูปก่อนรูปจากมินิโฟโต้บุ๊กเล่มที่2นะครับจะเป็นติดกระดาษไทป์แล้วแต่ดูแล้วท่าทางจะเป็นน้องน้องวีน้องวีใช่ไหมน้องวีนะสวยงามครับแม่น้องวีระยะจางนะฮะรูปนี้โครงหน้าเหมือนน้องโมบายมากเลยแต่น้องโมบายไม่ใช่แน่นอนนะโอเคผ่านไปมาสู่การ์ดกันบ้างนะโอ้เปิดมาไม่ต้องลุ้นเลยครับไม่ใช่น้องน้ำหนึ่งโอเคเป็นรูปของน้องจูเน่ครับนะน้องจูเน่ก็อยู่ซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลสุดท้ายแล้วมั้งนะโอเคเขียนข้างหลังยาวมากเลยนะเขียนว่าจงเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนที่ฉันเชื่อในตัวคุณจงจริงใจกับตัวเองเหมือนกับที่ฉันจริงใจกับคุณจงขอบคุณตัวเองเหมือนกับที่ฉันขอบคุณคุณจงให้อภัยตัวเองเหมือนที่ฉันให้อภัยคุณจงอบกอดตัวเองเหมือนที่ฉันอยากอบกอดคุณจงยิ้มให้ตัวเองเหมือนที่ฉันยิ้มให้คุณจงรักตัวเองเหมือนที่ฉันก็รักคุณนะฮะโอ้เขียนยาวมากนะเขียนยาวมากเลยนะครับน้องจูเน่ก็จริงใจครับเขียนได้ยาวมากก็ถือว่าสุดยอดนะฮะสรุปแล้วซิงเกิลนี้ไม่ได้รูปหรือการ์ดน้องน้ำหนึ่งเลยนะครับไม่เป็นไรครับทุกได้ใครก็ดีใจครับโอเคสำหรับคลิปนี้มาแบบสั้นๆ นะครับก็ขอจบไปก่อนกับคลิปเปิดซีดีกับมินิโฟโต้บุ๊ก Heavy Rotation ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็รอติดตามนะฮะแต่ว่าก็ต้องขอโทษด้วยที่นานๆทำคลิปทีเนาะก็ช่วงนี้งานก็ยุ่งมากนะครับก็ไม่ได้ทำคลิปอะไรเลยนะพอดีซีดีมาก็เลยทำคลิปซะหน่อยโอเควันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ